ก็ถ้าโดยจริยธรรมของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองเป็นทั้งอดีตนายกเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ได้พยายามเซ็ตมาตรฐานตนเองว่าเป็นมาตรฐานเหนือกว่านักการเมืองคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยในเมื่อข้อเท็จจริงได้ออกมาชัดเจนว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยได้ให้การเท็จให้ข้อความเท็จต่อองค์กรที่เป็นองค์กรตรวจสอบรวมทั้งให้ข้อความเท็จต่อประชาชนนะคะไม่ได้พูดความจริงให้กับประชาชนหรือสาธารณชนเนี่ยก็ย่อมต้องเป็นความรับผิดชอบในแง่ของแง่กฎหมายที่ท่านคงไม่ต้องพูดถึงในแง่ของจริยธรรมของคนที่เป็นนักการเมืองระดับสูงแล้วก็เซตมาตรฐานตัวเองไว้สูงเนี่ยก็คงจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีนี้ถึงจะดูสง่างามแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณอภิสิทธิ์นะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่แน่นอนว่าการตัดสินใจเป็นของคุณอภิสิทธิ์เองแต่ในเรื่องของบรรทัดฐานของความมีจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดขึ้นจริงหรือจะเป็นเพียงแค่คำพูดท่าทีเรื่องนี้ถูกตรวจสอบตั้งนานมาแล้วถ้าการตรวจสอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ให้ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จหมดมันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของคุณอภิสิทธิ์อยู่การกระทำณวันนั้นอาจจะไม่ได้มีความจะตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อมีการตรวจสอบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้นำข้อเท็จจริงออกมาที่ถูกต้องนำความเท็จออกมามันก็คงต้องเป็นความรับผิดชอบ